สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแล้วก็น่าจะทุกท่านนะครับผมมาเสนอคอนเทนต์เปเปอร์เว็บไซต์ของเราเปิดบล็อกนะครับที่มาและแนวคิดนะครับคือปัจจุบันนี้นะครับ Facebook หรือว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งมีความสำคัญทำให้ต่างคนนี้ต่างสนใจในการเปิดเว็บหรือว่าเปิดบล็อกที่เป็นแบบบล็อกของตัวเองเพื่อเล่าเหตุการณ์อะไรของตัวเองว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็ผมเลยอยากที่จะสร้างเว็บที่เปิดบล็อกขึ้นมาเนี่ยคือโดยใช้ทุกข้อนะครับซึ่งเป็นเว็บเพจคอนเทนต์แมเนจเมนต์ซิสเต็มนี่นะครับหรือ CMS เนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นรูปแบบไดนามิกเหมือน Facebook เนี่ยครับซึ่งมีการอัปเดตแบบ Real Time นะครับซึ่งดูข้อทีมเนี่ยครับจะมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนที่สำคัญนะครับก็จะเป็นส่วนคอนเทนต์ไซบาร์แล้วก็ส่วนของบล็อกนะครับคือจริงๆที่อยากทำอันนี้ก็คือเพราะว่าที่มานี้ก็ไม่ใช่อะไรครับก็คืออยากทำเฉยๆนะอยากทำเชื่อเลยอยากตอบของพี่ประธานครับครับของเขตของโครงการนะครับก็คือบล็อกออนไลน์เนี่ยนะครับจะอยู่ในประเภทเว็บแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีส่วนในการจัดการผู้ใช้ในเว็บไซต์นะครับก็เป็นส่วนของรับสมัครจัดหมดทุกตัวคือควบคุมส่วนของผู้ใช้เนี่ยว่ามีสิทธิ์ในการทำอะไรได้บ้างในของบล็อกแล้วก็ส่วนที่สองนะครับเป็นส่วนบล็อกก็คือส่วนก็เหมือนถ้าพูดเปรียบเหมือน Facebook นะครับเป็นโปรไฟล์ของเราครับหน้าของโปรไฟล์บล็อกของเราก็มีการเล่าเรื่องอะไรมีสมุดบล็อกมีการอัพภาพการถามตอบคอมเมนต์ก็คล้ายๆเป็นบล็อกนั่นแหละครับครับก็จะมีการอัปเดตการเคลื่อนไหวด้วยครับส่วนที่3หน้าหลักครับก็เหมือนหน้าหลักของ Facebook ครับก็จะมีการอัปเดตตลอดเวลาว่าคนนี้อัพอย่างนู้นอย่างนี้ไม่จัดแบ่งแต่จะแตกต่างจากเฟซบุ๊กก็คือจะเอาจับแบ่งเป็นหมวดหมู่เหมือนแบบของอันนี้ครับที่แบบเป็นแบบว่าหมวดสุขภาพหมวดกีฬาหมวดอะไรเงี้ยครับก็จะมีว่าถ้ามีคนมาอัพในส่วนนี้ก็จะจัดอยู่หรือว่ามีการอัปเดตในส่วนนี้แต่ละส่วนจะอัปเดตคนละส่วนกันเนี่ยครับจะไม่ได้แบบเรียงมาเป็นหน้าเดียวเหมือน Facebook อะครับครับส่วนที่4ก็คือการค้นหานี่ก็เป็นเซิร์ชธรรมดาครับเซิร์ชเพื่อหาชื่อบล็อกของสมาชิกท่านอยู่นะครับแล้วก็ส่วนที่5 RSS นะครับเป็นโมดูลหนึ่งของดูพ่อครับที่นำมาใช้ในการติดตามข่าวสารโดยที่ว่าเราจะไม่ต้องเข้ามาตรวจสอบหน้าเว็บเพจที่เราต้องการสนใจนะครับบ่อยๆยกตัวอย่างเช่นสมมติเราสนใจบทความของบล็อกของคนนี้เราก็ไม่ต้องเข้ามาของบล็อกคนนี้บ่อยๆเราแค่เข้าไปในส่วนของโมดูลนี้นะครับเป็น RSS feed อะไรเงี้ยครับก็ที่ไว้เข้าแล้วก็ส่วนเนี้ยมันจะส่งส่วนที่อัปเดตของบล็อกของคนเนี่ยกลับมาให้เราโดยเราไม่ต้องไปไล่เปิดดูว่าเขามีการอัปเดตอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับครับแล้วก็ส่วนของโปรนะครับก็เป็นการโหวตเหมือนแบบการตั้งเฟชั่นอะไรนะครับโหวตว่าต้องการอะไรความต้องการความชื่นชอบอะไรเนี่ยครับแล้วก็ส่วนที่7เป็นส่วนที่สร้างโมดูลเพิ่มเติมมาครับเป็นการสร้างโมดูลโดยใช้จาวาสคริปต์ในการเขียนซึ่งโมดูลนี้ก็อย่างนึงไม่ได้คิดครับว่าจะเป็นโมดูลอะไรบ้าง
ข้อมูลอ้างอิงนะครับก็คือเว็บโกทูโนนะครับเป็นเว็บที่ส่งเสริมสุขภาพนะครับสปส.ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับซึ่งเป็นการซึ่งเขาก็ใช้ไม่รู้นะครับเขาแต่ว่าคนในการทำเว็บไซต์เนี่ยเขาเป็นคนเก็บข้อความให้กับเน็ตเทรดไม่เยอะพอแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้เว็บนี้ในการทำโดยใช้ทุกข้อทำโดยหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอาจารย์มีอะไรสักถามก็ผมชอบคุณที่คุณบอกว่าคุณอยากแต่ก่อนที่คุณอยากจะทำเนี่ยคุณต้องรู้ว่าเขาบ้านชาวบ้านเขาทำอะไรไปบ้างเพราะไม่งั้นเนี่ยมันไม่ชัดเจนสมมติคุณอยากทำคุณก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมคุณอยากทำใช่ไหมครับแล้วยิ่งคุณไปแตะก็โกชโนเนี่ยโกชโนนี่เป็นเว็บ 2.0 นะฮะรู้จักเว็บ 2.0 ไหมจะได้ยินไหมครับนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้เว็บ 2.0 เนี่ยคุณต้องศึกษาค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับแต่อาการของการทำบล็อกถ้าแต่ของบล็อกเนี่ยเราจะมีเยอะมากเยอะมากๆนะฮะตั้งแต่หลายตัวที่เป็น CMS เนาะเพราะว่า CMS ก็คือที่เป็นฟรีให้คุณโหลดแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหม WordPress เลยนะฮะดูพอที่คุณพูดถึงนะครับหลายๆตัวนะฮะคราวนี้คุณจะหยิบมาใช้เนี่ยคุณต้องรู้ว่าของคุณเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นตรงไหนด้วยนะฮะจะเป็นจุดที่พิเศษที่อยากจะใช้ของคุณเพราะว่าตอนนี้เป็นการเป็นนักพัฒนานักผลิตโปรดักต์ขึ้นมาหนึ่งชิ้นใช่ไหมครับนักพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใช่ไหมคุณต้องคิดต่อว่าที่ผมทำบล็อกเนี่ยบล็อกของผมแตกต่างจากบล็อกของชาวบ้านที่เขามียังไงบ้างนะฮะแล้วค่อยเสนอว่าเออผมจะมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ออกมานะครับผมฝากคุณคิดตรงนี้นิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะนึกไม่ออกว่าของคุณเนี่ยแตกต่างจากของคนอื่นอย่างไรนะครับแล้วของคุณเนี่ยจะทำได้หรือไม่ได้นี่ไม่รู้เลยนะแค่คิดเฉยๆว่าจะแตกต่างเป็นยังไงอะไรยังไงขนาดนั้นนะครับนึกออกไหมฮะนะฝากนิดนึงครับตรงนี้เราไปคิดดูดีนะศาสตร์การศึกษาดูครับครับแต่ปัจจุบันนี้บล็อกไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เพราะว่าหลายคนชอบใช้ Facebook มากกว่าเพราะว่ามันบล็อกสั้นๆไม่ค่อยเอาอะไรบล็อกแต่ไม่ทราบการบล็อกที่คุณพูดถึงนี้ไม่ทราบคุณเคยทดลองเล่นบล็อกนี่แต่ security ของบล็อกยากมากเลยเพราะว่ามีหลายคนหลอกเข้าและเขาเอาข้อมูลเยอะๆรูปภาพสักประมาณอะไรเข้ามารบกวนหลอกฉันรู้แล้วว่าปัจจุบันนี้จำนวนบล็อกในโลกลดลงเร็วมากเลยสิ่งนี้จะเป็นเรื่องสำคัญมากหากคุณจะทำเป็นหลอกคุณต้องคิดถึงเกี่ยวกับ security อันนี้จะเป็นจุดกลางเกี่ยวกับไปได้หรือเปล่าอันที่สองเป็นเกี่ยวกับ community ถ้าเราสร้างบล็อกนะแล้วบล็อกนั้นต้องเป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับกลุ่มหนึ่งคุณต้องคิดว่าเป้าหมายของกลุ่มนี้เป็นยังไงเขาจะใช้บล็อกยังไงบล็อกจะช่วยเขาดำเนินชีวิตของเขายังไงถ้าคุณจึงเป้าหมายอย่างนั้นที่ถูกต้องบล็อกนี้ไปได้แต่ถ้าไม่เคยมีจุดกลางที่จะสร้างคอมมูนิตี้ได้จะมีปัญหามากกว่าก็ส่วน security นะครับเท่าที่ศึกษามาของยูทอร์จะมีโมดูล security อยู่โมดูลนึงแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะครอบคลุมภาพ security ของที่โมดูลที่เขาให้มาเนี่ยมันจะมีรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนครับยังไงสรุปให้คุณเท่าไหร่โอเคครับไม่ใช่ใหม่ครับเป็นครับพอได้ยินใช่ไหมครับสรุปที่คุณใช้ดูพ่อใช่ไหมครับคิดว่าจะใช้ดูพ่อครับครับดูพ่อก็มันมีให้หมดแล้วแล้วคุณจะทำอะไรครับก็คือที่ผมเขียนในขอบเขตคือดูพ่อคือส่วนหนึ่งส่วนที่เมนของมันเช่นส่วนบล็อกใช่ไหมครับคือมีบล็อกของดูพ่อเลยแล้วก็จะมีโมดูลที่เขียนขึ้นมาเพิ่มนั่นแหละตรงนั้นแหละครับมียังที่ไรตอนนี้ผมก็พยายามเปิดดูว่าเปิดเว็บอื่นดูครับว่ามันมีอะไรที่แต่ละเว็บที่มันคือคิดใหม่ผมคิ
ิดไม่ออกจริงครับณตอนนี้ครับผมก็เลยไปเปิดเว็บที่มันเป็นบล็อกหลายๆอย่างเนี่ยว่ามีอะไรที่น่าสนใจซึ่งแต่ละเว็บบล็อกแต่ละเว็บเนี่ยคือมันก็ไม่ได้มีทุกอย่างครับก็ผมก็พยายามเปิดว่ามีอะไรน่าสนใจก็จะมาคือตัวเราแค่นั้นปั๊กอินครับผมเรียกว่าปั๊กอินหรือแอดออนแล้วกันภาษาไทยง่ายๆนะครับคุณต้องชัดเจนตรงนี้ว่าเราจะได้พิจารณาถูกว่าเอ๊ะคุณทำอะไรพอคุณบอกเนี่ยผมนึกว่าคุณทำโครงสร้างบอกผมนี่จะเราถามว่าบอกทั้งหมดแต่พอฟังคุณบอกคุณจะใช้ลูกพ่อปุ๊บผมก็มาถามต่อแล้วคุณจะทำอะไรให้กับลูกพ่อบ้างที่ทำให้ลูกพ่อมันดีขึ้นหรือว่านิยมใช้ปั๊กอินของคุณมากขึ้นเลยใช่ไหมครับมันก็จะเหมือนกับคนที่พัฒนาซอฟต์แวร์ถ้าใครพัฒนาใช้โปรแกรมคอนเทนต์พัฒนาร้อยพวก CMS ใช่ไหมพวกจูมล่าพวกแมมโบพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เขามีอยู่แล้วแต่ถ้าคุณมีสิ่งที่เพิ่มเข้าไปข้างในอีกนิดนึงแล้วเป็นที่คุณพัฒนาเองเนี่ยเราจะพัฒนาให้แต่ถ้ามาใส่คอนเทนต์เฉยๆเนี่ยเราคิดว่าไม่ใช่โปรแกรมเมอร์นะฮะเราไม่คิดว่าเราเป็นโปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ไซน์เข้าใจไหมฮะดังนั้นสิ่งที่คุณพัฒนาใหม่ซอสแทรกเข้าไปในรูปอ่อนเนี่ยโอเคผม accept ได้แต่ถ้าคุณใส่คอนเทนต์เฉยๆเนี่ยผมรับไม่ได้กับตรงนี้นะฮะมันถือว่าไม่ได้เป็นการพัฒนานะครับเป็นแค่การใส่คอนเทนต์นะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องหาตรงนี้ได้หาให้ได้นะครับเก็บหาให้เจอเร็วที่สุดนะฝากคนที่หนึ่งครับฝากทุกคนด้วยนะครับการที่คุณเอาซอฟต์แวร์พวกกลุ่มพวกจูมล่ากลุ่มพวกที่เป็นพวกนี้นะฮะเราอนุญาตให้ใช้ได้นะไม่ใช่ไม่อนุญาตแล้วมันเร็วต่อยอดแต่อยากให้คุณมีการต่อยอดเข้าไปเข้าใจไหมครับไอ้สิ่งที่ต่อยอดคือเขียนเสริมเข้าไปเขียนตั้งอินเข้าไปเขียนออนเข้าไปแต่ไม่ใช่มาปุ๊บนี่ใส่คอนเทนต์บอกใช่ไหมใครที่เคยใช้บ้างครับมีไหมฮะใส่คอนเทนต์เข้าไปโป๊ะโป๊ะโป๊ะแล้วก็ส่งให้อาจารย์อย่างนั้นเราคิดว่าจะมากไปหน่อยเลยมากไปหน่อยนะฮะเน้นขอให้เสริมตรงนี้นึงนะฮะว่าใส่อะไรเข้าไปว่าตัวเลขผมพัฒนาขึ้นมาเองนิดนึงใช่ไหมใช้คุณพ่อได้ครับคุณพ่อดีครับดีเลิศครับดีมากครับเพียงแต่ว่าคุณต้องหาอะไรที่ใส่เข้าไปข้างในที่เป็นของคุณเองที่คุณบอกให้อาจารย์หรือว่าท่านอาจารย์ทราบว่านี่คือสิ่งที่ผมพัฒนาเองนะครับนะครับจะดีมากโอเคครับฝากที่นี่นิดขอบคุณครับอาจารย์ก็ได้จะติดต่อเลยครับเห็นครับ